สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยครับกับรายการ Super Fast Smart Moving มาพบกันในช่วงฟ้าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้นะครับแต่ที่ยังไงรายการเราก็ยังเตรียมเนื้อหาที่อัดแน่นมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยไปชมตัวอย่างกันครับมาชม Toyota Hilux Revo 4-Wheel Drive ที่เสริมอุปกรณ์ตกแต่งไว้อย่างเพียบนะครับโดยที่แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นของนอกล้วนๆและแถมหาดูได้ยากทีเดียวนะครับเราไปกันที่สำนัก VPP 4x4 Center ครับในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีอามาด้าเอ็กซ์ตรีมช่วงล่างแห่งอนาคตวันนี้พี่สริมพาน้องจอยมาที่สำนักแต่ง VVP 4x4 Center นั่นเองครับที่นี่เราเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่อีกคะวันนี้พี่มีอะไรมาสปายส์สปายส์หรือเปล่านะฮะนั่นเป็นนึกว่าหิวน้ำประมาณนั้นแหละครับค่ะเอาเป็นว่าท่านเจ้าสำนักเนี่ยเขาบอกว่ารถคันไหนไม่ได้ล็อกก็คันนั้นคันนั้นแหละแต่ว่ามันเยอะแยะมากมายเลยนะลองไปดูดีกว่างั้นก็ลองเปิดดูนะว่าคันไหนไม่ล็อกก็ไปคันนั้นละกันหน้าตาก็เหมือนกันหมดนะคะนี่คันนี้ลองในพี่สิริเราไปเปิดดูก่อน VX 80 Land Cruiser เป็นว่าไม่น่าจะใช่คันนี้หรอกเพราะว่าล็อกไว้ไม่ใช่คันนี้เคยถ่ายแล้วใช่แล้วไปถ่ายแล้วด้วยถูกต้องค่ะจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะจำได้คิดว่าคันนี้มากกว่าคันนี้แน่นอนนะครับเท่ขนาดนี้ออปชั่นเพียบเลยนะฮะค่ะแสดงว่าคันนี้นี่แบบว่ามีข้อมูลปึกครบถ้วนใช่ไหมวันนี้พี่โอ้โหทำการบ้านไปแล้วเอาเป็นว่าไปลองกันก่อนดีกว่าอ่ะโอเคครับปังขึ้นโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันนะฮะอยู่บนรถคันนี้เรียบร้อย Toyota Hilux Revo นี่เองนะครับแล้วถูกต้องนะฮะก้าวแรกที่ย่างก้าวเข้ามาบนเนี้ยครับผมนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับน้องจอยรู้สึกเลยค่ะว่าวิสัยทัศน์จอยกว้างไกลที่จะชะเง้อชะแงะนี่ถือว่าใช่เพราะว่ามันสูงมากนะฮะมองเห็นทั่วทุกสารทิศเลยนะครับผมเห็นคันอื่นชัดเจนเราสูงเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยว่าใครมองเราโอ้หล่อมากเลยครับรถน่าหล่อรีบหักดิบก่อนเลยเพราะว่ารถเนี่ยแหละค่ะที่หล่อเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่งมาไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างรอบคันบอกเลยว่าของชิ้นเนี่ยทั้งกันชนเนาะ whatever เพราะว่านำเข้าจากต่างประเทศทุกชิ้นไม่ว่าแล้วยังมีนี่นะเป็นไฟสปอตไลท์เท่มากถูกต้องค่ะนะครับเท่จริงๆเดี๋ยวพอตอนลงจากรถคันนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้ดูว่าไอ้ที่เราคุยกันไว้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเทสไดกันก่อนว่ารถเนี่ยแต่งสวยแล้วเนี่ยคุณประโยชน์มีไหมมีความแข็งแรงคงทนสวยงามสมคำล่ำลือล่ำลือคำล่ำลือตื่นเต้นไงนั่งรถล่ำลือล่ำลือนะครับผมมันต้องสวยสิโอ้โหดูข้างในดิโอ้โหฟูลออปชั่นเจ๋งมากนะครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันเป็นแล้วอันนี้เป็นทัชสกรีนเป็นเทเลอร์อะไรนี่นะครับผมเป็นเบาะน้ำเย็บแบบสปอร์ตเนาะให้ความรู้สึกรู้ราแล้วก็คอนโซลหน้านี่เป็นเย็บลายตะขบแม่แล้วไปไม่ใช่ตะเข็บลายตะเข็บนะครับแล้วรถสปอร์ตอะไรเงี้ยถูกต้องรู้สึกว่าโอเคนะโอเคมากเดี๋ยวขอลองเทสไดรฟ์ก่อนย
ยังไงเดี๋ยวพอลงจากรถปุ๊บเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูว่าไอ้รอบข้างไอ้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมานำเสนอนะจ๊ะแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับน้องจอยกับ Toyota Hilux Revo คันนี้รู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าตลอดระยะทางที่ขับมาเนี่ยมีแต่คนมองเราเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มันแน่นอนครับเพราะว่าพี่สลิ่มหล่อมากอยู่ในรถก็จะเห็นได้ไงเขามองว่ารถหล่อต่างหากหรือไม่ก็แอบชนเขาหรือเปล่าเฉียวอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยมองแล้วอยากจะทราบเหตุผลไหมครับว่าทำไมคนถึงได้มองเจ้าตัวที่ขนาดแน่นอนค่ะอธิบายได้เลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าประกอบไปด้วยนะการชนหน้า ARB รุ่นใหม่ล่าสุดนะเป็นรุ่นซัมมิตนั่นเองว้าวนะครับที่บอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่ามีความโค้งมนนะเห็นไหมคือถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยใช่นะฮะดูความโค้งมนนะฮะแล้วตรงกันชนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ยังมีไฟเป็นไฟแบบตัดหงอกนะฮะแล้วข้างๆน้องจอยตรงนั้นน่ะเป็นไฟ LED ตรงนี้ก็มีอันนี้นะคะอย่างนี้อ๋อครับผมสว่างชัดเจนนะครับที่สำคัญนะฮะนี่นะฮะความเท่ของมันหลักๆคือไฟสปอตไลท์ของ Ride Force นะฮะ SGX Hybrid Technology Extremeนะครับผมเห็นชัดจ้ามากความพิเศษของมันเนี่ยมีไฟ LED รอบคันรอบเนี่ยอยู่รอบวงกลมเนี่ยเนี่ยรอบตรงกลางเนี่ยจะเป็น HID แล้วก็มีสวิตช์แยกนะฮะสามารถที่จะแบบสับสลับเปิดปิดได้อ๋อว่าจะเป็นตรงนี้หรือเป็นตรงนี้ใช่อาจจะเปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้หรือไม่ก็สลับสวิตช์ได้นั่นเองถูกต้องนะครับผมโอเคมาดูช่วงล่างไหมโอเคค่ะโอเคครับผมนี่ข้างล่างนี่ครับตัวนี้เลยฮะตัวนี้เขาเรียกว่า undercover นี่ฮะของ ARB ครับผมค่ะอันนี้ก็จะปกป้องนะฮะด้านล่างใต้ท้องและยาวไปถึงกลางรถเลยนะฮะตรงเนี้ยความแข็งแรงมาไหนคะสูงมากครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหนาแล้วก็ออกแบบได้ตรงรุ่นครับก็คือตรงกับรุ่นด้วยถูกต้องแข็งแรงสวยงามทนทานใช้งานได้ดีใช่แล้วครับผมในส่วนตรงด้านข้างนะก็จะมีไซส์เลี้ยวนี่ยาวมาเลยเป็นของ ARB เหมือนกันยาวลงมาป้องกันแก้มข้างนะยาวลงมาแบบนี้ป้องกันอ่ะเป็นบันไดเลื่อนเป็นบันไดเลื่อนไม่ใช่บันไดเลื่อนเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดป้องกันด้านข้างบันไดปีนขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าอยากจะขับลุยน้ำลึกนะครับอันนี้นะฮะสโนว์เกิลจากซาฟารีของซาฟารีนะครับผมโอเคนะฮะแล้วมาดูเครื่องบนแล้วกันอันนี้คือชุดแลกหลังคาพร้อมถาดนะก็เป็นแหลกของไลโนแลกไลโนแลกนะฮะอันนี้เจ๋งนะมีเป็นแบบกุญแจล็อกขายยึดกลัวใครขโมยใช่ไหมคะถูกต้องฮะดีมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นไฟสปอตไลท์สีเหลืองของเพียค่ะนะครับก็คือทุกชิ้นที่มาเนี่ยคือเป็นคือเอามาจากนอกหมดเลยใช่ไหมนำเข้าจากนอกแล้วก็แบบเขาพยายามแบบว่าแต่งให้มันลงตัวนะครับสีกลมเกลียวไม่ได้นะคะต้องแบบว่าออกแบบมาให้มันแมทช์แล้วก็เหมาะกันด้วยถูกต้องครับผมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยดีเจ๋งมากเลยค่ะใช่ใครชอบแบกของเยอะๆอย่างงี้นะครับมีไว้เลยเหมาะครับแข็งแรงมากมาดูช่วงท้ายรถกันบ้างนะครับกันชนหลังของเคมานำเข้าจากออสเตรเลียนะมีความแข็งแรงบึกบึนนะฮะแล้วก็สวยงามกลมกลืนกับตัวรถมากๆเลยนะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะฮะเห็นนี่ไหมฮะอันนี้คือยางอะไหล่นะซึ่งยางอะไหล่2เส้นคือแบบว่าสมมติเราเดินทางไกลๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยหรือว่าแบบอาจจะเกิดยางแตกขึ้นมาแล้วก็ใช้ยางสำรองตัวนี้เปลี่ยนได้เช่นกันนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับชุดล็อกตรงนี้แน่นหนามากนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าแน่นหนาจริงๆค่ะไม่เชื่อดูวิธีการเปิดนะคะอึ๊บปึ๊บเออนี่เห็นไหมหลายขั้นตอนเลยนะแน่นหนาจริงไงนะเจ๋งมากครับผมแน่นอนนะคะนะฮะแล้วก็จะมีเอาตัวไหนก่อนดี
ชุดลากเทเลอร์นะฮะหัวบอลนะฮะเป็นแบบเป็นออปชั่นเสริมนะครับเอาไว้จูงลากแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเอาไว้จูงลากเพื่อนใช่ไหมคะเวลาเพื่อนติดลม อะไรอย่างนั้นนะแข็งแรงมากๆอ่ะมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้คือคืออะไรอยากจะรู้ก็คือที่เปิดคือที่เปิดฝาท้ายไงฝาท้ายฝาท้ายเผื่อเราขนของใช่ไหมภายในกว้างมากเดี๋ยวเปิดให้ดูเผื่อใครไปเที่ยวป่าตั้งแคมป์เนี่ยขนของเยอะๆอะไรเงี้ยใส่ตรงเนี้ยไงเจ๋งนะมีที่นั่งมันน้อยๆด้วยนะตัวนี้ถ้าลองเปิดดูเนี่ยเราจะเห็นจะมีโช๊คอัพเป็นโช๊คหน่วงฝาท้ายให้มันมีความนุ่มนวลเวลาเปิดปิดใช่ไหมคะอันนี้ก็มีเห็นไหมเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆลงมาความนุ่มนวลในการเปิดปิดเนี่ยแหละค่ะมันก็จะไม่ตึงปึ๊บ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 มันจะค่อยๆลงมาเนี่ยเนี่ยดูนะตามนี้เลยปึ๊บ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 ไอซีไอซีโอเคเก๋งมากๆเก๋งมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังคากันดีกว่าปิดปิดให้เลยปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนหนักมากค่ะบอกเลยหนักครับจากว่ามีความแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สลับซับซ้อนมึงใช้เวลานิดนึงนะคะโอเคสำเร็จค่ะนะฮะจากนั้นไปดูหลังคากันดีกว่าทางไหนดีเลยปีนขึ้นไปสิครับเรามาดูในส่วนของหลังคารถดีกว่าค่ะไปข้างๆเลยอันนี้หลังคารถตัวนี้นะฮะเป็นหลังคาไฟเบอร์ของ ARB แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยว้าวชื่อรุ่นว่า Ascent นั่นเองค่ะนะครับพิเศษไปกว่านั้นนั่นคือมีสวิตช์ที่สามารถจะเชื่อมโยงระหว่างกระจกตัวนี้กับเขาเรียกว่าเซ็นทรัลล็อกของรถคือถ้าเรากดล็อกรถปุ๊บไอ้นี่ก็ล็อกนี่ก็จะล็อกแล้วเราเปิดปุ๊บนี่ก็จะเปิดด้วยแต่ก่อนที่จะเปิดรถเปิดกระจกตรงนี้เราต้องกดสวิตช์ตรงนี้อ๋อค่ะเราเปิดสิคลิกนะเราเปิดดูเป็นไงครับนุ่มนวลเพราะว่ามีโช๊คอัพเขาเรียกว่าลิฟต์อัพนะครับด้านนี้จะเรียกว่าลิฟต์อัพอีกด้านหนึ่งจะเรียกว่าอะไรป๊อปอัพป๊อปอัพเหมือนเราเป็นการผ่ากระไรเขาเรียกป๊อปอัพถูกต้องนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบานผลักคือถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราที่ใช้กันนั่นก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นบานกระทุ้งใช่เรียกสวยๆก็คือป๊อปอัพนั่นแหละใช่แล้วครับผมลองทีนึงนะคะโชว์โชว์ซะหน่อยเปิดจึ๊กเป็นไงครับว้าวนวลค่ะดูชิวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่าครับผมไปก้มลงมาดูเลยอ่ะงั้นเรามาดูช่วงล่างดีกว่าเริ่มจากช่วงล่างด้านหน้าก้มลงมาเลยจ้ะมีอะไรบ้างคะนี่เลยครับโช๊คโอนแมนอีมูรุ่นพรีเมียม BP51 นะฮะอันนี้มีซับแทงแยกด้วยค่ะนะครับผมแล้วที่โช๊คเนี่ยจะมีคอยสปริงแบบสตาร์ทของโอนแมนอีมูนั่นเองนะฮะดีมากเลยใช่ไหมคะตัวนี้ก็ตัวนี้แหละทำให้แบบเวลาที่เราอยู่บนรถเนี่ยที่เราแบบรู้สึกนิ่มสบายเวลาเลี้ยวเวลาอะไรที่เรารู้สึกแบบนิ่มๆนะก็เพราะว่าตัวนี้นี่แหละมีสาเหตุมาจากตัวนี้นั่นเองนะคะถูกต้องครับผมและนี่เลยเวลาที่เราเบรกเบรกอย่างมั่นใจนะฮะตัวนี้เรามีดิสเบรกซึ่งเป็นดิสเบรกที่กว้างกว่าปกติค่ะเพราะว่ามีตัวขยายใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นของ DBA ถูกต้องอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วเราไปดูช่วงล่างด้านหลังไปอ่ะมีอะไรบ้างคะว่ามาเลยช่วงล่างด้านหลังนี่เปลี่ยนตับแหนบนะฮะเป็นของโอนแมนอีมูเช่นกันนะครับตรงรุ่นบรีโวด้วยนะฮะแล้วก็จะมีโช๊คแบบพรีเมียมนะครับผมก็รุ่นเดียวกับข้างหน้าเป็น BP51 ค่ะนะฮะเหมือนกันโอเคครับเรามาดูกันที่ล้อดีกว่านะฮะอันนี้แม็กเริ่มจากแม็ก
แม็กขอบ20สีสันสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูแบบว่าเท่สปอร์ตนะครับแน่นอนค่ะแน่นอนนะฮะแล้วมาดูที่ยางกันแล้วกันยา ง, ยางขนาดนะฮะ LT 305 55 R 20ค่ะนะฮะยี่ห้อ BF Goodlit นะฮะค่ะเป็นแบบมัทเทอร์เรนใครที่ชอบตะลุยขี้โคลนนี่ก็เหมาะเลยนะจะใช้ล้อประเภทนี้เนาะถูกต้องครับผมเอาไว้ลุยโคลนแน่นอนครับถึงท่านผู้ชมที่ถ้าเกิดว่าเราจะเอารถเนี่ยนะคะไปต่างจังหวัดเดินทางไกลจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเดินทางใกล้ออกนอกบ้านเนี่ยก็ต้องเช็คแล้วค่ะและยิ่งเป็นทางไกลนะคะต้องเช็คให้ดีเลยว่าสภาพรถของเราเนี่ยเหมาะสมไหมที่จะออกเดินทางไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คน้ำมันเช็คเครื่องยนต์แล้วก็เช็ครถเราว่าอุปกรณ์ไหนบ้างที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องเช็คเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเผื่อฝนตกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตแล้วก็ดูแลรถและทรัพย์สินของเรายังไงค่ะครับผมและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือเช็คเงินในกระเป๋าด้วยครับว่ามีหรือเปล่านั่นแหละค่ะที่สำคัญช่วงนี้ฝนตกหนักมากยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะเทคแคร์ตัวเองดีๆนะคะยังไงตอนนี้ก็ต้องบายบายไปก่อนแล้วค่ะว่ายังไงครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะพาไปไหนที่ไหนอะไรยังไงแล้วเจอกันตอนนี้บายบายก่อนนะบายบายครับ